และนี่ก็คือ Neta GT นะครับทีมงาน iMod ได้รับเชิญให้มาร่วมทดสอบสมรรถนะและขับขี่นะครับที่สนามทดสอบยางนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสำหรับ Neta GT นะครับเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้าท้ายแบบคูเป้นะครับสโลแกนของคันนี้นะครับก็คือว่าคุณไม่จำเป็นต้องมี privilege หรือว่าการที่อยากจะได้รถสปอร์ตไฟฟ้าสักคันไม่จำเป็นต้องจ่ายราคาแพงครับเราก็สามารถเป็นเจ้าของได้นั่นเองเรียกว่ารถสปอร์ตไฟฟ้าคันนี้นะครับราคาเข้าถึงได้และมีสมรรถนะที่สูงอย่างแน่นอนครับคันนี้นะครับเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้า GT รูปทรงแบบคูเป้นะครับมิติตัวถังถ้าใครอยากจะเห็นภาพนะครับง่ายๆเลยมีความใกล้เคียงกับ BMW Series 4นั่นเองครับทางทีมงาน iMod นะครับเคยได้ทำการรีวิวรอบคันของ Neta GT คันนี้ให้ได้ชมแล้วครับทั้ง2รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่น660นะครับแล้วก็รุ่น580 Performance ตัวนี้ให้ได้ชมครับว่าไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายนอกและภายในมีอะไรและแตกต่างกันยังไงบ้างครับแล้วก็คันนี้จะได้เป็นมอเตอร์คู่นะครับแบตเตอรี่ความจุขนาด68กิโลวัตต์อาวร์นะครับสามารถวิ่งได้580กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับตามมาตรฐาน CLTC นั่นเองหรือว่าเป็นมาตรฐานของทางประเทศจีนนะครับที่ได้ทำการทดสอบระยะวิ่งนะครับคันนี้นะครับที่เราได้ทดลองจะเป็นพวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นตัวที่ยังคงนำเข้ามาอยู่แต่ยังไม่ได้นำพวงมาลัยขวาเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการหากใครที่สนใจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทดสอบสมรรถนะให้ทุกคนได้ชมกันก่อนนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4สเตชันนะครับสเตชันแรกก็คือเป็นการทดสอบ0ถึง100สลาลอมแล้วก็การทดสอบช่วงเบรกtraction แล้วก็ระบบ ABS ครับและสุดท้ายเป็นในเรื่องของ handling ครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับว่าคันนี้ที่ให้แรงม้าถึง462แรงม้าและแรงบิดนะครับมากถึง620นิวตันเมตรนะครับคันนี้ได้มอเตอร์คู่มา all wheel drive นะครับจะขับสนุกแค่ไหนเดี๋ยวนี้ผมพาชมครับโดยสเตชันแรกนะครับก็คือสเตชัน0ถึง100นะครับพร้อมไหมครับ0ถึง100ครับ3 2 1เบรกตรงไว้นะครับจากที่โรงงานเคยมา 3.7 วินาทีนะครับสำหรับตัว performance จากที่ได้กดไปแล้วก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะครับแต่ตอนออกตัวอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับทาง Tesla นะครับแต่ว่าระหว่างกลางจนไปถึง100นะครับเรียกได้ว่าดึงได้แรงพอสมควรเลยครับส่วนสเตชันต่อมานะครับก็คือสเตชันสลาลอมที่จำกัดความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมง50นะครับครับสลาลอมครับผมเชฟเชฟนะครับโอเคโอ้ถือว่าบอดี้โลค่อนข้างเยอะนะครับแต่พวงมาลัยก็มีน้ำหนักหน่วงที่ค่อนข้างเยอะเลยเรียกได้ว่าความเร็วไม่ว่าจะสูงเท่าไหร่หรือก็ตั้งมือได้ไวเลยทีเดียวนะครับผมแอบรู้สึกว่าในความเร็วย่านประมาณนี้นะครับแล้วยัดโค้งเข้าไปในสลาลอมบอดี้โรคันนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วช่วงล่างผมแอบรู้สึกว่าฟีดแบ็กในตัวของถนนน่ะมันกลับสื่อสารเข้ามาให้ผมรู้สึกได้น้อยมากๆครับบวกกับพวงมาลัยที่หนักมากๆด้วยเช่นกันส่วนสเตชันที่3นะครับก็คือสเตชันทดลองในเรื่องของ traction control หรือว่าระบบการเบรกนั่นเองนี่ครับความเร็ว50เหมือนเดิมครับ50นะครับผมเขาช่วยทำงานรถจะไม่มีเสียงการทรงตัวครับครับผมเขากระจายแรงเบรก4ล้อให้เลี้ยงให้รถอยู่ไม่เสียหลักครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปทางซ้ายนะครับเรียกได้ว่าคันนี้ผมต้องชื่นชมเลยว่าการทรงตัวหรือว่าการควบคุมเสถียรภาพของรถทำได้ดีมากๆครับเป็นการปรับนะครับสมดุลการเบรกนะครับเฉลี่ยทั้งหมด4ล้อให้ดูว่าล้อไหนที่กำลังลื่นอยู่นะครับเขาก็จะเฉลี่ยเบรกให้รถนิ่งที่สุดนั่นเองครับส่วนสเตชันสุดท้ายนะครับก็คือสเตชัน handling หรือว่าการทดสอบการขับขี่ไปในทางคดเคี้ยวนะครับหรือว่าเป็นสนามแบบจิมคาน่านะครับทดสอบ handling นะครับความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับผมแอบรู้สึกว่าน้ำหนักพวงมาลัยมันตึงมือไปหน่อยครับในย่านความเร็วที่มันแบบไม่เกิน50นะครับมันทำให้บางทีเราต้องสู้กับน้ำหนักพวงมาลัยนะครับแอบรู้สึกว่าคันนี้เหมือนเดิมครับบอดี้โรเยอะแล้วก็หน้าแอบบานๆแล้วก็มีความอันเดอร์อยู่ตลอดเนื่องจากขับ4ครับก่อนที่ระหว่างสเตชันนะครับผมได้ลองใช้ความเร็วประมาณ120 130แล้วเข้าโค้งดูนะครับในการแบบจิกเข้าไปก็ถือว่า
รถสามารถคุมอาการแล้วก็จิกเข้ามาได้อย่างมั่นใจพอสมควรครับสรุปเลยนะครับสำหรับการขับขี่ประสบการณ์ครั้งนี้ผมแอบรู้สึกว่าNeta GT คันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้ความเร็วสูงแล้วลงสนามแทร็กขนาดนั้นครับอาจจะเหมาะกับเป็นรถ GT ที่ล่องครูซทางตรงซะมากกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องของฟีดแบ็กพวงมาลัยที่สื่อสารกับถนนอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตไฟฟ้านะครับ GT แล้วก็ได้ท้ายแบบคูเป้สักคันนะครับ Neta GT ก็ถือว่าจะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถไฟฟ้าในทรงสปอร์ตนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่นำเข้ามาในประเทศไทยนะครับและรุ่นที่เราลองก็ยังคงเป็นพวงมาลัยด้านซ้ายอยู่นะครับเราต้องมารอลุ้นกันอีกทีว่าถ้านำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เรียกได้ว่าเตรียมที่จะมาชนกับทาง MG Cyberster นั่นเองครับผมแล้วก็วันนี้ผมนนท์ไอมดนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับThank you.